ไหมครับที่เรายื่นวันนี้มี3ข้อหานะครับข้อหาแรกคือข้อหาที่เป็นคดีพิเศษคือความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ในการเอาข้อมูลเป็นเท็จเข้าระบบนะครับในส่วนข้อหาที่2คือเรื่องช่อโกงนะครับซึ่งบนเว็บไซต์เนี่ยระบุเรื่องการรับบริจาคเงินที่ระบุเลขบัญชีของพระวีรพลด้วยแล้วข้อหาที่3ก็คือกระทําชําเราผมคือท่านชําเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีครับถ้าถามว่ามั่นใจมั้ยเนี่ยผมคงตอบโดยพนักงานสอบสวนว่าเรามั่นใจว่าเราจะแล้วพอแต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาของท่านศาลอาญาด้วยว่าท่านจะมีดุลพินิจอย่างไรนะครับเพราะมองของพนักงานสอบสวนก็คือเราเชื่อในข้อมูลที่เรามีอยู่